ยืดหรือมีแห้งเด้อควงเก็บย่ายได้ควงไข่ย่าให้มีให้มีทุกควงสุกควงเจริญเฮ็ดเพียงตีนไก่ขุนเพียงกาให้ย่อยๆมีให้มีเงินแสนเงินล้านเด้อลูกเต่าสุกคนมื้อนี้ครับขอพาท่านผู้ชมไปที่หอประชุมใหญ่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นครับโดยนางสสิมาพรพันธโคตรหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรกล่าวรายงานถึงการจัดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่นครับต่อดร.พัฒนานุศรีอันเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นว่าจังหวัดขอนแก่นโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่นปี2560ครับตามทิศทางการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันครับโดยในภาคชนบทนี่เน้นการพัฒนาในระดับอำเภอตำบลและก็หมู่บ้านครับเนื่องจากประชากรจังหวัดขอนแก่นเฮานี่ละ180นี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับจึงมีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นด้านการเกษตรโดยการลดรายจ่ายให้กับภาคครัวเรือนในชนบทเป็นส่วนสำคัญประสันว่าที่สิแก้ไขปัญหาความยากจนโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนครับเป้าหมายผู้ร่วมเขาโครงการในรุ่นที่1นี่เด้อครับเด้อจำนวน200ไร่ครับจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่ผู้เขาร่วมการอบรมนำครับว่าที่รักกูกับบ่อยากอยู่ให้กูกับบ่อยากจะได้ไงกูอยากที่ไปซองนี่อยากที่สำคัญที่ไปซองครับจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดในภาคอีสานจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่จำนวนกว่า6ล้านกว่าไร่เป็นพื้นที่การเกษตรและ4ล้านกว่าไร่วันนี้พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นทำนาข้าว2ล้าน6แสนกว่าไร่และอีกส่วนอื่นก็มีพืชผักมียางพารามีอ้อยมีมันโดยเฉพาะมีเกษตรกรทั้งหมด 250,000 กว่าครัวเรือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านพงศักดิ์ปีชาวิทย์มีนโยบายในเรื่องของการพัฒนายกระดับมาตรฐานให้พี่น้องเกษตรกรนั้นอยู่ดีกินดีโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยท่านมีวาระจังหวัดในเรื่องของการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาโดยเฉพาะในเรื่องทฤษฎีใหม่ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของเกษตรผสมผสานมาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้นำไปปรับใช้เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ดังนั้นในการจัดอบรมวันนี้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรได้คัดเอาพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบในเรื่องของการพัฒนาอาชีพการเกษตรมาเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องของศาสตร์พระราชาในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ในเรื่องของเกษตรผสมผสานโดยเฉพาะจัดมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนั้นจัดอบรมให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรหลักสูตรทำการเกษตรโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นในการอบรมครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดเกษตรรวมกันนั้นคัดเลือกพี่น้องเกษตรกรมาทั้งหมด780ครัวเรือนซึ่งเป็นรุ่นแรกแล้วก็จะมีรุ่นที่2ที่3ตามมาในช่วงเดือนเมษาพฤษภาดังนั้นหวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่มีความต้องการที่มีความประสงค์ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานนะครับก็ให้สมัครเข้ามาที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอปศุสัตว์อำเภอประมงอำเภอและสหกรณ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่พี่น้องอยู่ใกล้เคียงประการสำคัญนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนั้นมีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมและก็พัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรโดยท่านกำหนดให้ปีนี้นะครับปี2560เป็นปียกระดับมาตรฐานเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นโดยมีการส่งเสริมการเกษตรในรูปของแปลงใหญ่มีศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอนะครับแล้วก็มีในเรื่องของธนาคารสินค้ามีในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์โดยทำการเกษตรนั้นท่านรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินนั้นใช้แผนที่ทางการเกษตรคือ AgriMap มาเพื่อที่จะเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมในการทำการเกษตรนะครับดังนั้นปีนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเองจะต้องทำงานอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะบริการข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อที่พี่น้องเกษตรกรนั้นได้มีการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและมีโอกาสเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าของพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีความเป็นอยู่ที่อยู่ดีกินดีมีฐานะมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปครับ